เอเวอตันจ่อแต่งตั้งแฟรงค์ล้ำพาดขึ้นคุมทัพซึ่งอาจส่งผลกระทบกับเชลซีทางตรงขณะที่มาลองซาอาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่เชลซีอาจจะไม่ดึงแบ็กซ้ายมาเสริมทัพในเดือนมก,กราคมนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของโทมัสทูเกลครับที่จะพยายามทำทุกทางเพื่อดึงตัวออเรเลียงชัวเมนี่มาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ Blue Today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนแนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวของแฟงแรมพาดนะครับแล้วก็การเสริมทัพในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะ ในเดือนมกราคมต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็เหลือไม่ถึง72ชั่วโมงแล้วเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุสน,นใจดีกันเหมือนเดิมครับซูซูกิพาวเวอรยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki เซ l เลรินะครับราคาพิเศษเพียงแค่328,000บาทก็ลองมาดูกันได้ครับที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th นะครับ แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเราไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรายการสิงห o วอฟฟิศบอลกูรูไลฟ์เนี่ยในวันที่19กลุุ่มภาพันธ์นะครับก็ช่วงนี้เป็นเบรกทีมชาติไปก็อาจจะยังไม่ได้เจอกันแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาอีกทีนี้คงได้พูดคุยกันมันแน่นอนนะฮะสำหรับสิงห o วอ o ฟิศบอลกูรูไลฟ์นะครับ ก็เรื่องที่น่าสนใจน่าจะเป็นประเด็นที่ได้โปรยหัวไว้นะครับเรื่องของแฟงลัมพาดน,นะครับเพราะว่ารายงานล่าสุดจากฟาบิเซโอโรมาโนตอนสักประมาณตีห้าวันเราเนี่ยนะครับเอเวอเรตเตรียมแต่งตั้งทางด้านของแฟงลัมพาดขึ้นเป็นกุนซือคนใหม่นะครับหลังจาก ตกลงกันได้จากการสัมภาษณ์งานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับซึ่งทางฝั่งของไซมอนฟฟลิปนักข่าวสายเชลซีก็ยืนยันว่าแฟรงค์ลัมพาร์เนี่ยต้องการรับงานคุมทีมเอฟเวอร์ตันนะครับส่วนเดียรเลติกมีรายงานเพิ่มเติมว่าการแต่งตั้งแฟรงค์ลัมพาร์ของเอฟเวอร์ตันเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อ Chelsea. เชลซีเนื่องจากถ้านะครับเอฟตันตั้งลมพาดปั๊บเนี่ย เขาต้องการดึงตัวแอนโทนีแบรรี่นะครับผู้ช่วยของทูเิลในปัจจุบันเนี่ยไปร่วมงานด้วยแล้วก็คาดว่าลมพาดจะดึงนักเตะเชลซีหลายคนไปร่วมทีมเอเวอเรตันอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับแต่ในเคสเนี้ยมุมมองส่วนตัวผม,ม,มว่านักเตะที่เขาดึงไปอาจจะเป็นประมาณอ่ารูเบนรอสต์ชีกนะครับรอสมากลี Ross ์นะครับ ผมว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเด่นอย่างพวกรูดิเกอร์เตโกซิวาโควาซิชพวกนี้นักเตะผมว่าอาจจะพูดกันตามตรงครับคือเล่นแชมเปี้ยนลีกอยู่ดีๆไปอยู่กับเอลตันซึ่งอันดับตารางคะแนนก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนักเตะอาจจะเป็นพวกดาวรุ่งแล้วก็ไม่จําเป็นที่เชลซีต้องไปปล่อยด้วยนะครับถึงแม้ว่าแฟรงค์ลัมพาดจะเป็นตำนานของเชลซีในฐานะผู้เล่นแต่ ตอนนี้มันต้องแยกกันแล้วครับเพราะว่าถ้าเขาไปทำเอเวอตันเนี่ยจะมาดึงผู้เล่นเชลซีก็ต้องมีข้อเสนอที่มันเหมาะสมจริงๆนะครับขณะที่นิซ่าคินเซล,ล่าก็รายงานว่าแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยต้องการดึงตัวแอนโทนีเบอรรี่ ไปร่วมงานจริงๆครับซึ่งโคชคนนี้ถือว่าเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของโทมัสทูเคิลในตอนนี้และหากเสียแอนโทนีแบรรี่ไปจริงๆเนี่ยอาจมีผลกระทบกับทีมนะครับอันนี้น่าสนใจมากกว่านะครับคือการเสียผู้เล่นน่ะไม่เท่าไหร่ครับแต่การเสียแอนโทนีแบรรี่นี่ถือว่าเป็นของรักของห่วงแต่ว่าผมก็มองอีกมุมนึงว่าแหมก็ต้องข้อเสนอท,ที่ที่ที่ดีจริงๆนะครับแต่ก็มีโอกาสนะครับบอกเลยครับว่ามีโอกาสเสียเหมือน,นกันก็อยู่ที่ การเกลีย้ยกล่อมของแฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับแต่หวังว่าคงไม่ย้ายนะครับอยู่กับทูเิลไปก่อนนะขณะเดียวกันเดลี่เมลรายงานว่า ทางด้านของเอเวอรตันเนี่ยต้องการดึงตัวรูเบนรอฟต้าชิกไปร่วมทีมในเดือนนี้ครับแต่โทมัสทูเคิลยังต้องการเก็บนักเตะไว้ใช้งานต่อไปนะครับเนี่ยผมบอกแล้วถ้าเอเวอรตันน่ะจะดึงผู้เล่นเนี่ยก็คงได้แค่นี้แหละประมาณนี้หรือไม่ก็คงไปยืมตัวพวกลุยส์ฮอลนะฮะยืมตัวอามาดโดบโรอย่าอะไรประมาณนี้ผมว่าไอตัวหลักๆอย่างปูลิซิช is หรือแม้กระทั่งเมสันเมาห์ฮากิมซีเย็กพวกนี้ยากครับผมว่าทีมอย่างเอเวอรตันด้วยแล้วก็การเล่น ในฟุตบอลยุโรปด้วยมันก็จะทําให้ความดึงดูดความน่าสนใจมันก็ก็น้อยลงนะครับสำหรับเอเวอเรตตนะครับขณะที่ไซมอนจอนสันจากดอเลติกครับทำบทวิเคราะห์สาเหตุเชลซี Chelsea ไม่เสริมทัพในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายนะมีสาเหตุจากฟอร์มการเล่นของมาลองซานะครับ ที่ตอนแรกคาดกันว่าแทบจะไม่มีโอกาสลงเล่นในซีซั่นนี้แต่นักเตะกลับมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับเพื่อนร่วมทีมครับโดยพี่ใหญ่อย่างเตยโกซิวาเนี่ยคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดแล้วก็ฟอร์มการเล่นของนักเตะในระยะหลังเนี่ยทำให้เชลซีปฏิเสธข้อเสนอยืมตัวที่หลายทีมในพรีเมียร์ลีกยื่นเข้ามาแปลว่ามีแนวโน้มครับว่ามาลองซาจะเล่นเป็นแบ็กซ้ายให้กับทีมต่อไปเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆจนสโมสรจะไม่พิจารณาดึงใครกลับมาเสริมทัพ หรือว่าจะดึงผู้เล่นเข้ามาในช่วงมกราคมนี้ไม่แน่นะฮะดีลของเอมร์สันพาเมรีเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าทางสโมสรก็อาจจะล้มเลิกแล้วต้องไปจ่ายตังค์สล้านยูโรด้วยโอลิปิกริยงก็เล่นแง่ด้วยปรากฏว่ามาลองซาก็พอเล่นได้แล้วก็ถือว่าโอเคเลยเรื่องการเติมเกมรุกอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของ เกมรับหรือว่าการเล่นกับเพื่อนๆประสานงานกันถือว่าโอเคสําหรับกรณีของมาลองซาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องดึงใครเข้ามานะครับขณะที่ IMC s p o r t ครับรายงานว่าโมนาโกยังเรียกว่าไม่ได้ตั้งค่าตัวของออร์เรเลียนชัวเมนีท่ามกลางกระแสว่านักเตะเนี่ยจะย้ายทีมแน่นอนในซัมเมอร์นี้โดยมีเชลซีและเรอัลมาดริดที่ให้ความสนใจนะครับส่วนมากาเนี่ยเขาก็รายงานนะครับมาการป็นสื่อในสเปนเนี่ยเขาบอกว่าทมัสทูเคิลต้องการเซ็นสัญญากับออร์เรเลียน ชัวเมนี่ให้ได้ไม่ว่าจะต,ต้องทํำยังไงก็ตามนะครับก็ในข่าวเขาบอกว่าคือทำาไงก็ได้ครับไม่ว่าจะวิธีไหนเนี่ยเขาจะพยายามเซ็นสัญญากับชัวเมนี่ให้ได้งั้นแสดงว่า ซัมเมอร์เนี่ยผมว่าเป้าหมายของโทมัสทูเคิลคือมิดฟิลด์ตัวกลางครับอาจจะมาเป็นตัวแทนของกองเต้นในอนาคตผมว่า2คนนี้เอาแน่ครับดิแคนไรส์กับออรเลียงชัวรเมนี่นะครับขณะเดีวยวกันฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่าไม่มีสโมสรไหนที่ติดตามดูออรเลียงชัวรเมนี่ได้ใกล้ชิดมากกว่าเชลซีอีกแล้วครับโดยเชลซีเนี่ยพูดคุยกับจอร์แดนเคเบ้เอเย่นของนักเตะตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งจรนร์แนเคเบ้เนี่ยก็เป็นเอเย่นของชูสคุนเด้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซัมเมอร์นี้ ผมว่าได้คุยกันแน่กับเจ้าเคเบ้เนี่ยทั้งดีลคุนเด้แล้วก็ดีลของชัวเมนี่นะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของอดีลของอารม m a โ d o ยานี่เป็นข่าวจากทางจาคอบสแตนเบิร์กนะครับนักข่าวจากเดอะการ์เดียนเนี่ยเขาบอกว่าดีลของอารม m a โ d o ยายังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับเนื่องจากโทมัสทูเคิลต้องการนักเตะเอ่อเรียกว่าต้องการดูนักเตะแบบ ใกล้ชิดเลยครับในช่วงพรีซีซั่นซึ่งเดี๋ยวพอจบฤด,ดูกาลแน่นอนมันจะมีพรีซีซั่นไปต่างประเทศอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาเขาอยากดูก่อนนะฮะและมีความเป็นไปได้ที่นักเตะจะขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่ในซีซั่นหน้าในขณะที่คอนอกาลาเกอร์ก็จะกลับสู่ทีมเชลซีเช่นกันนะครับเนื่องจากทูเคิลเนี่ยชื่นชอบในตัวนักเตะมากๆเลยและวางแผนที่จะให้อยู่ในทีมชุดใหญ่ในฤด,ดูกาลหน้าในขณะที่ดีลของดีแคนไรท์เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่เขาอาจจะอยู่เว์แฮมต่อ อีกอย่างน้อย1ซีซั่นแต่เขาก็คงไม่ปฏิเสธโอกาสในการย้ายไปอยู่กับเชลซีเช่นกันเนื่องจากเป็นแฟนเชลซีตั้งแต่เด็กผมเคยบอกแล้วนะครในดีลของดีแคนไร c ์เนี่ยที่มีข่าวกับแมนยูเนี่ยอย่าเพิ่งไปฮือฮามากครับเพราะว่าดีแคนไร c ์เคยเป็นอดีตนักเตะเชลซีและก็เป็นเพื่อนเมสันเมาส์เพราะฉะนั้นถ้าเชลซียื่นข้อเสนอเนี่ยเชลซีเป็นตัวเต็งแน่นะครับในการได้ดีแคนไรท์ไปร่วมทีมนะครับ ขณะเดียวกันครับก็ข่าวดน,นที่น่าสนใจนิซาคินเซล่ารายงานว่าเชลซีเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจ Mason, เมสันเบอร์สโตนะครับ กองหน้าวัย18ปีของชาลตันนะชาลตันปัจจุบันนี้อยู่ในลีกวันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยมีทีมจากพรีเมียร์ลีกยื่นข้อเสนอไปแล้วและคาดว่านักเตะจะย้ายทีมก่อนปิดตลาดในคืนวันจันทร์นะครับก็เชลซีอาจจะได้ตัวเรียกว่าโนเนมอีกแล้วนะสำหรับมกราคมนี้นะครับส่วนโกดด์คอมรายงานว่าติโนอันจอรินครับเตรียมถูกปล่อยยืมตัวให้ทีมระดับแชมเปี้ยนชิพในเดือนมกราคมนี้โดยคาดว่ามีถึง4ทีม ที่ต้องการตัวยอรินไปนะฮะขณะที่เซาท์ทัมตันก็ยังสนใจตัวนักเตะแต่จะยังไม่ทําอะไรจนกว่าจะจบซีซั่นนะครับส่วนข่าวดื่นที่น่าสนใจนอกจากข่าวเชลซีมีมาฝากกันแถมก็นหน่อยนะฮะเรื่องราวของยูเวนตุสนะครับก็มีรายงานว่าจะทําทุกวิถีทางในการดึงตัวจอร์จิโอไปร่วมทีมไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับส่วนเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดตัวทางออไอจ้าดูซานวัลาหูวิชเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เซน75ล้านยูโรครับใส่ เบอร์เสื้อหมายเลข7รับค่าเหนื่อย7ล้านยูโรต่อปีนะครับขณะที่มีรายงานว่าบาร์ซ่าแล้วก็ยูเวนตุสเนี่ยต้องการยืมตัวเปียร์เมริกโอบาเมยองไปร่วมทีมนะฮะด้วยสัญญายืมตัวนี่นะในจบจบฤดูกาลนี้นักเตะมอนาคตในยุคอาเตตา้าแน่นะะอนฮะเพราะแกมีปัญหาเรื่อง,องความประพตชนะฮะส่วนบาร์ซ่าเนี่ยน่าจะอยากได้โอบาเมยองไปร่วมทีมไปแบบเรียกว่าไปเสริม แนวรุกนะฮะก็เอาก็ยังดีกว่ามาตินเบรดเวดอะพุ่งตรงนะซึ่งยูเวนตุสโอกาสจะได้ออบามยองมากกว่านะ mm hmm. เขามองในมุมลักษณะแบบนั้นแต่ยูเวนตุสเดียวพอไปได้วาลาฮูวิชมันก็อาจจะทําให้ทางบาร์เซโลนามีเปอร์เซ็นที่อาจจะได้ไปมากกว่าเพราะว่าโอบามยองไปเล่นกับยูเวอาจจะ เป็นตัวสำรองก็เป็นไปได้นะคะขณะที่เวสแคมครับให้ความสนใจตัวราฟินญาครับมิดฟิลด์ของลีดโดยสัญญาของราฟินญาเนี่ยจะหมดในปี2024ส่วนข่าวใหญ่ของลีพูลนะ่าจะเป็นประเด็นของหลุยส์ดิอาสครับแน่นอนเขาบอกว่าเตรียมเปิดตัวหลุยส์ดิอาสปีกทีมชาติโคลอมเบียก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับอันนี้เป็นข่าวจากกูดดคอมเขาบอกว่ารอได้เลยนะ50ล้านปอนด์ซึ่งในส่วนของกูรูลูกหนังเนี่ยเขาก็ยืนยันครับว่าเรื่องของหลุยส์ดิอาสกับ เวอ้์วูลเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะฮะห้ล้านปอนด์นะครับก็จากที่ตอนแรกว่างียบเงียบไม่เอาใครครับกลายเป็นว่าจะปิดดีลซะอย่างนั้นนะครับ อ่ะน่าจะประมาณนี้ฮะสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงวันเสาร์นะครับก็เป็นสุดสัปดาห์ที่อาจจะเงียบหน่อยไม่ค่อยมีฟุตบอลแต่ว่าไปลุ้นดูฟุตบอลไทยแล้วกันนะครับซึ่งถ้าใครอยากติดตามก็ผมบรรยายฟุตบอลไทยทาง f m 99ด้วยแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะคใครยังไม่ได้ดูย้อนหลังเชลซีดีเดยว์วิเคราะห์3ปัญหาแนวรุกของเชลซียิ่งไปเปรียบเทียบกับลิเวอร์พูลของพี่เอกด้วยนะมันจะเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ ตัวบนของแมซิตี้จะเป็นอย่างไรมาเปรียบเทียบกันเนี่ยรับรองว่าดูแล้วได้ข้อมูลความรู้สนุกสนานแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊ก